การลงทุนหุ้นไทยสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางลงทุนหุ้นไทยในช่วงที่ไร้ปัจจัยบวกเนี่ยเราจะพักก่อนไหมหรือว่าถ้าเกิดลงทุนยังมีหุ้นกลุ่มไหนที่สามารถเข้าได้อยู่นะฮะวันนี้พูดคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบล. ASL นะครับพูดคุยในรายการกับเราครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับครับหุ้นไทยช่วงนี้เหมือนไร้ปัจจัยบวกนะฮะยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงอีกหรือไม่ฮะแล้วก็แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดไหลเนี่ยมีโอกาสจะลึกไหมครับครับก็ถ้าดูตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเส้น moving average ในแง่ของ75วันเนี่ยที่ระดับ1545นะครับซึ่งเป็นลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาถึงประมาณ2ครั้ง3ครั้งมาลงต่ำสุดเอาวันที่เราบอกว่ามีข่าวอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้ดัชนี 1,501 จุดนะฮะแต่ก็ยังมีตัวเลข 1,539 1,529 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่2ครั้งหลุด 1,545 แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถยืนมาปิดที่ระดับทำนิวไฮที่ไปทดสอบที่ระดับ1,570ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นกรอบก็เหมือนกับระดับ1,530กับ1,570เนี่ยจะเป็นกรอบอยู่คงจะต้องดูว่าในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ผลการงานออกมาเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยคงจะต้องมาดูว่าจะสามารถยืนต่อได้หรือเปล่าแต่ข่าวที่ดีอย่างหนึ่งในแง่ของตัวสภาพของตลาดคือตลาดต่างประเทศนั้นไม่ได้อิดโรยไม่ได้อ่อนตัวลงมามากนักเช้านี้เองเนี่ยตลาดที่ทางจีนทางเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงไปประมาณในเซี่ยงไฮ้นั้นลงประมาณ20จุดในเซินเจิ้นลงประมาณ10จุดในขณะที่ตลาดอื่นๆเนี่ยยังเป็นลักษณะทรงตัวแต่โปรดักต์ในแง่ของตัวราคาน้ำมันล่วงหน้าก็เป็นลักษณะอ่อนตัวดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกทองบวกนะครับเพราะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยแกว่งตัวช่วงแคบเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเปิดตลาดมาแล้วถ้าเอเชียลงอ่อนตัวลงมาอีกผมคิดว่าตรงระดับที่ 1,545 อย่างที่กลับเรียนไว้นะฮะอาจจะต้องเป็นการทดสอบอย่างเดิมยังไงก็ตามเนี่ยทางเอสแอลมองถึงกรอบใหญ่เนี่ยนะครับมองกรอบใหญ่เนี่ยก็ระดับ 1,530 นะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยข้อแม้อย่างเดียวคือหลุดลงไปเนี่ยอย่าหลุดต่ำกว่า1,545 1,530นะครับถ้าหลุดไปหนวนลงไปเล่นข้างล่างอย่างเดิม 1,500 จุดครับโอกาสความเสี่ยงยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้ถ้ามองในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของกลุ่มของปิโตรเคมในแง่ของกลุ่มของอาหารมีข่าวในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมรายตัวหุ้นมาเหมือนกันหุ้นที่ผมนั่งทำการบ้านเมื่อวันเสาที่ผ่านมาแล้วก็ดูลักษณะมีเรื่องเกี่ยวกับความโดดเด่นแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นในกลุ่มของอุตสาหกรรมของแพคเกจจิ้งก็มีหุ้นของตัวแล้วนะตัวยีพอของพวกปูนใหญ่ SCTP ตัวนั้นดูค่อนข้างจะโดดเด่นระดับราคาหุ้นเนี่ยมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จากระดับราคา50บาทเนี่ยขยับมาเป็น55บาทมาเป็น50บาท57บาทเออร์นิ่งเปอร์แชร์ที่ออกมาเนี่ยก็สอดคล้องกับการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะดูตัวนี้เก็บระยะยาวเนี่ยก็จุดรับเอา55บาทเป็นจุดรับเอาตัวเป้าหมายขายเนี่ยมีอยู่2ราคา60บาท65บาทนะครับตัวนั้นก็ดูโดดเด่นมากนะครับตัวที่2นั้นดูในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของการลงกันที่มีลักษณะการซื้อตัว IRPCดูจะโดดเด่นแล้วดูแรงเชียร์จากหลายกลุ่มก็เชียร์ให้กับหุ้นตัวนี้นะในแง่เครื่องหมายมีทางเทคนิคในตัว IRPC เนี่ยอยู่ระดับล่างนะครับอยู่ระดับต่ำมากนะครับอยู่ระดับที่ประมาณ27ในตัวสโลว์สโตในเปอร์เซ็นต์เคเพราะฉะนั้นแนวโน้มแบบนี้ทางเพิ่มขึ้นแล้วครับเป้าหมายทำไว้ฮะอยู่ที่ระดับราคา4บาท55บาทอันนี้เป็นตัวที่2ที่น่าสนใจมากนะครับตัวที่3นั้นเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นข่าวเลยฮะผมต้องยอมรับว่าเป็นหุ้นข่าวมีข่าวดีอยู่ตัวนึงคือมีหุ้นตัวนึงที่จะไปรวมกับปอท NIF มีข่าว NIF เนี่ยจะไปทำกันทรงกันคานะครับเพราะนั้นตัว earning per share ออกมาก็ใช้ได้ฮะพอใช้ได้แล
นะเล่น PE ค่อนข้างสูงนะครับเพราะในระดับราคาที่มา9บาทกว่าจะขยับขึ้นไปเนี่ยผมว่า11บาทน่าจะเป็นเป้าหมายแรกนะครับลองดูครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นเล่นกับตัวข่าวนะครับตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวโรงพยาบาลเป็นเรื่องกับข่าวของการเติบโตในแง่ผลการงานแล้วก็เป็นหุ้นโดดเด่นในผลการงานในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ออกผลการงานมาครั้งนี้เป็นหุ้นบางกอกเชน BCS ครับนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยวางตำแหน่งไว้ที่ระดับราคาประมาณ12บาทนะครับประมาณ12บาทหุ้นตัวสุดท้ายที่นั่งดูอยู่เนี่ยเป็นหุ้นของช่อง3ครับซึ่งมีเรตติ้งเพิ่มมากขึ้นนะมีเรตติ้งเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นในเรตติ้งมากขึ้นแต่เรื่องเรื่องเดียวเรื่องของ earning ประชาออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยดีมากนะเพราะนั้นหุ้นตัวนี้เล่นเป็นรอบเอานะตอนนี้คลอโซอยู่ระดับ68พอระดับราคาใกล้12บาทประมาณระวังนะจุดรับที่สำคัญของ PET เนี่ยถ้าต่ำกว่า10บาทได้น่าสนใจราคาขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ9บาท50สตางค์โดยภาพใหญ่เนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวหลักใหญ่ๆตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเคแบงค์ในกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับหรือตัวพลังงานนะในตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะโดนนะกองทุนต่างๆมีแรงขายอยู่แต่หุ้นระดับกลางเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มผลการงานออกมาเนี่ยนะครับออกมาในสั่งทั้งทีเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่อ้อมีกลุ่มสตาร์มีกลุ่มนึงซึ่งอยากเรียนแนะนำเนื่องจากราคาชิปของโลกเนี่ยนะครับมีการขาดแคลนแล้วก็เพิ่งมีออกข่าวมาอยู่อันนึงคือมีรถสองรุ่นในอเมริกาที่ทางยุโรปเนี่ยทางโตโยต้าทางญี่ปุ่นจะไม่แบ่งขายเนี่ยนะครับเป็นมาสด้าเป็นแล้วย้อนผมจำไม่ได้แน่นะฮะไม่ผลิตออกไปขายในอเมริกาสาเหตุเกิดขึ้นจากชิปเนี่ยนะครับมันขาดแคลนเพราะนั้นธุรกิจพอมันขาดแคลนเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ตัวโปรดักต์ต่างๆในแง่ที่ต้องใช้ชิปเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะนั้นผมก็เลยมาจับในตัวหุ้นกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กเด็กครับหุ้นของตัวฮานาเป็นหุ้นที่กำลังได้รับมองแนวทางของการทำไปถึงขั้นรถ EV แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮานาก็ดูโดดเด่นในขณะที่ตัวกลุ่มเกลเกตีก็ดูพอใช้ได้ในแง่ผลการงานที่ออกมาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอานาเคซีอีตัว SVI รวมไปถึงตัวเทม TEA ข้างล่างเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามรอบนี้เนี่ยถ้าอยากจะเชียร์ก็อยากจะเชียร์ตัวกลางนะครับตัวฮานาเพราะมีทั้งข่าวในแง่ของการขยายโปรดักต์นะครับในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ที่ขาดแคลนกลุ่มที่สุดนึงเป็นกลุ่มนึงซึ่งเป็นไฮไลท์ครับสำหรับการที่จะลงทุนไปแต่โดยอย่างที่กลับเรียนนะครับโดยภาพใหญ่เส้นเด็กเนี่ยต้องรอผมคิดว่าสิ่งสำคัญของเส้นเด็กรออยู่เรื่องหนึ่ง CRT ขอประทานโทษไม่ใหญ่ MSCI MSCI วันที่27เนี่ยนะครับจะมาดูที่ว่าจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วก็กะเองกันแล้วนะฮะว่ามีหุ้นตัวไหนลดบ้างแต่เมื่อลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากการต่อไปก็จะไม่มีอะไรละนะครับก็คงจะเป็นแรงสั่งการที่ไม่ต้องไปนั่งกลัวไม่ได้จะต้องผมคิดว่าตลาดกำลังไม่แน่ใจว่าเวลาลดแล้วตลาดจะลงไปขนาดไหนก็เลยทำให้การเข้าสู่ตลาดยังไม่มากนักนะครับอย่างไรก็ตามเส้นเด็กเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือไม่พยายามที่จะหลุดต่ำกว่า1530หลายๆครั้งที่ล่องลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยต่ำสุด1529นะครับแล้วก็มา1544 1547 1550นะครับก็อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไม่ได้ต่ำกว่า1530เลยเพราะนั้นตรงอินเด็กซ์ที่1530น่าสนใจก็อย่างที่กลับเรียนครับอย่าหลุดต่ำกว่า1530ได้ครับนะครับแต่ก่อนบนเนี่ยนะครับยังเป็นระดับ1560 1565อยู่ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้แต่มีจะไปเล่นที่ระดับ1600ในเดือนหน้าน่าจะมีข่าวดีในแง่ของการฉีดวัคซีนปูพรมนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ตัวอุตสาหกรรมต่างๆกลับมาในทิศทางที่แจ่มใสขึ้นในแง่ของตัวกลุ่มต่างๆที่ไปพบนะครับว่าจะมีการติดโควิดจะเข้าไปแก้ไขมากขึ้นนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่จะมารองรับในเดือนหน้ากลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่เล่นก็คือกลุ่มท่องเที่ยวแต่ติดอย่างเดียวคือหน้าฝนนั่นนะฮะ
พราะนั้นก็ดูกลุ่มโรงแรมกลุ่มการบินสักนิดหนึ่งกลุ่ม AOT ฮะ AOT นะครับลองดูในเดือนหน้าแต่กลุ่มนี้ในเดือนนี้ดูผ่านวันที่27ไปก่อนผมมักจะบอกกับลูกค้าผมว่าถ้าอยากลงทุน28ก็เพิ่มน้ำหนักช่วงนี้รอไปก่อนเพราะวันที่26นี้ก็วันหยุดนะวันที่ตัดข่าวครับครับผมมีแท้การสัปดาห์นะฮะพี่สุเชษครับมีคำถามจากทางคุณผู้ชมนะฮะกลุ่มเหล็กเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์นี้ฮะในแง่ผลการงานโอเคนะฮะแต่ตัวราคาเหล็กเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะหลายตัวหุ้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับลักษณะของราคาหุ้นขึ้นมาในแง่ผลการงานก็พอใช้ได้ผมใช้คำว่าพอใช้ได้แต่ราคาเหล็กอย่างทาทาสตีลเนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับตัวลงมาแล้วครับนะมันขึ้นมาก่อนหน้านี้นะเมื่อสักประมาณปลายมีนานะครับหลายตัวหุ้นที่เป็นหุ้นหลักๆในกลุ่มนี้นะครับหุ้นตัวใหญ่ๆในกลุ่มนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปลายมีนามาจนถึงครับลากมานานนะฮะราคาเมษาราคาเริ่มอ่อนตัวลงมาแล้วฮะหลายตัวหุ้นอ่อนตัวลงมาจะมาหาโลเดิมแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวอุตสาหกรรมยาวจริงๆนั้นผมว่าโอกาสการฟื้นมันอุตสาหกรรมนี้เล่นข่าวกับการที่จะใช้ผลักมากขึ้นนะครับผมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอื่นน่าเล่นมากกว่านะครับน่าเล่นมากกว่าอันนั้นเป็นลองเทอมมากกว่าเป็นตัวเล็กยังของเรายังเป็นลักษณะของการอ่อนแออยู่ครับผมครับครับคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามกันได้เรื่อยๆนะครับพี่สุเชษฐ์อยู่กับเราในรายการนะครับมีอีกท่านนะครับสอบถามถึงซูเปอร์นะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผลการงานครับอันนี้เรื่องผลการงานในแง่ของตัวซูเปอร์เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ถ้าทำราคาเป้าหมายไว้อยู่ที่ระดับราคาประมาณ105บาทถึง110บาทนะครับราคาจุดรับที่สำคัญของนี่ตามฟันเดเมนทัลนะครับเพราะearning per shareเขาขับมาในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากการขายเป็นฟ้ามากขึ้นนะครับเพราะตัวซูเปอร์ก็เป็นหุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่หุ้นเนื่องจากหุ้นเป็นระดับบาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเก็งกำไรนะครับโอกาสที่จะคาดหวังให้ระดับราคาเกินกว่าบาทหนึ่งไปสองบาทสามบาทในระยะสั้นยังไม่น่าเกิดขึ้นเพราะตัวผลการงานยังไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ก็โอเคครับเป็นกรอบรอบครับลักษณะ95สตางค์กับตัวข้างบนเนี่ยบาทประมาณบาท5สตางค์ก็จะเป็นกรอบของเขาละนะครับขนาดนี้เนี่ยในแง่ตัวราคาเขาเนี่ยมายืนอยู่ที่ระดับราคาปิดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยอยู่96สตางค์นะฮะอยู่โลแล้วก็สโลว์โตอยู่ระดับ43ก็โอเคฮะถ้าจะถือต่ำลงมาจาก95สตางค์เนี่ยเราน่าสนใจนะครับแต่พอขึ้นไปที่ระดับบาทหนึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยระมัดระวังนะครับเพราะกรอบอยู่ตรงนั้นครับผมครับครับครับน่าจะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับถือยาวไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ถือยาวถือยาวยังไม่น่าจะฮะเป็นพื้นที่เล่นเป็นกรอบเป็นรอบมากกว่าครับผมครับครับมีอีกตัวนึงครับคำถามจากทางบ้านนะครับถามถึง PRM ครับพี่สุเชษฐ์ฮะ PRM เป็นหุ้นที่ผลการงานครั้งนี้ออกมาในกลุ่มเดินเรือเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นระดับทรงตัวนะครับราคาหุ้นลงมาถึงระดับ7บาทเนี่ยถูกนะครับถูกมากนะครับในแง่ถูกแต่ราคาเนี่ยมีทำ earning per share ไว้เนี่ยไม่น่าเกิน9บาทเพราะนั้นระดับราคาที่เป็นจุดรับเนี่ยอยู่ที่7บาทครับแล้วก็จุดต้านตัวบนเนี่ยถ้าดูจากเทคนิคเนี่ยดูเครื่องไม้มือทางเทคนิคมีแนวต้านที่ระดับ7บาท80สตางค์นะครับหรือบริเวณ8บาทเนี่ยแนวต้านหนาแน่นนะครับเพราะนั้นเล่นกรอบรอบเอาว่าเป็น7บาท8บาทไปก่อนนะครับ7บาท8บาทก่อนค่า BDIค่าระวังเรือดีขึ้นนะครับแต่ตัวของตัว PIM ก็มีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับระวังเรือให้ข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งครับระวังเรือเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาจาก 3,200 ลงมาอยู่ที่ระดับราคา 2,700 และขนาดนี้นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นมาใหม่ที่ระดับ 2,869 ละเริ่มปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอีกระดับนึงละนะครับโอเคหนึ่งใน PIM เด่นตรงที่ตัวธุรกิจพอจะได้ผลการงานพอจะได้ราคาเป้าหมายราคา8บาทเล่นระยะสั้น7บาท7บาท8บาทถ้าระวังเรือดีขึ้นตัวธุรกิจมีการขยายก็โอเคครับโซลสโตร์อยู่ระดับที่น่าซื้อได้นะครับ PIM ใครมีอยู่ก็ถือครับแต่ถ้าอยากวางเป้าหมายขายวางเป้าหมาย8บาทครับอย่าขายตรงนี้ครับผมครับครับช่วงท้ายแล้วนะครับยังมีคำถามต่อเนื่องครับสั้นๆนะครับ BL เข้าได้ไหมครับพี่ครับโอ้หุ้นเร็วหุ้นนี้หุ้นเร็ว
ะครับเป็นหุ้นเร็วเป็นหุ้นเก็งกำไรเป็นหุ้นพอพูดถึงตัวหุ้นแล้วโอ้ดักไปที่3บาทเสร็จขนาดนี้ตกลงมาเหลือ2บาทกว่าแล้วนะครับเป็นหุ้นเร็วมากครับนะใจเย็นๆครับใครมีอยู่ก็ถือไปก่อนแล้วไปขายที่ระดับราคา2.50ขึ้นไปแต่อย่าซื้อเพิ่มเป็นหุ้นที่เร็วมากนะครับเร็วมากน่ากลัวเป็นหุ้นเร็วครับผมครับครับ KTC เป็นยังไงบ้างครับ KTC KTC เป็นข่าวเรื่องเกียร์ตัวที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือลิสซิ่งนะครับน่าสนใจครับมีการชำระได้ลิสซิ่งของตัวกรุงไทยมาก็จะไปเป็นคู่แข่งกับตัวพวกปิดล้อเข้าไปอีกระลอกนะ85บาทเป้าหมายครับ85บาทเป้าหมายนะครับในการตัว85บาทจุดรับที่สำคัญ75บาทครับในแง่ของตัว KTC ครับผมครับครับสุดท้ายนะครับ TTA กับ PSL แพงไปแล้วไหมครับตอนนี้ครับอย่างที่กลับเรียนครับว่าเดินเรือเนี่ยมาถึงระดับแล้ว TTA เนี่ยไปทำราคาสูงสุดไว้ที่ระดับราคา 18.60 นะครับ 18.60 ตอนนี้ราคามายืนอยู่ที่ 17.10 สตางค์ก็ได้อีกบาทนึงนะฮะส่วน PSL นั้นทำราคาสูงสุดนั้นไปอยู่ที่ระดับราคา20บาทตอนนี้ยืนอยู่ที่ราคา17บาทลงมาจาก20บาทลงมา3บาทนะเพราะนั้นราคา17บาททั้งคู่เนี่ยถ้าในความคิดผมฟันเดมทอลที่หนาแน่นหน่อยก็คือ PSL นะ PSL มีฟันเดมทอลที่เจ๋งกว่าก็ PSL ดูโดดเด่นกว่า TTA ครับนะครับผมครับโอเคสุดท้ายของสุดท้ายครับพี่สุเชษครับมีคำถามจากถึงปตท.ครับสุดท้ายแล้วครับปตท.เป็นเองที่เล่นกับราคาน้ำมันนะครับเล่นกับราคาน้ำมันเพราะนั้นตัวปตท.ที่มีฟันเดมทอลโดดเด่นเนี่ยตัว earning per share คูณกับ PE แล้วราคาเป้าหมาย42บาทตอนนี้ราคามายืนอยู่38บาทเป็นจุดซื้อครับจุดที่40บาทจุดขาย42บาทจุดขายครับแนวต้านอยู่40บาทกับ42บาทครับเป็นตัวปตท.ครับผมจุดรับที่สำคัญนี้ฮะ38บาทต่ำลงมาน่าสนใจมากน่าซื้อครับน่าซื้อเป็นหุ้นน่าซื้อเล่นรอบได้นะครับรอบ2บาท4บาทครับผมครับผมโอเคครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับพี่สุเชษครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะพูดคุยกับทางคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบล. ASL นะครับได้หุ้นกันไปหลายตัวนะครับรอติดตามปัจจัยเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับเราจะมาทบทวนแล้วก็วางแผนการลงทุนประจำสัปดาห์กันว่ามีแนวโทแนวโน้มนะครับในการลงทุนทิศทางแบบไหนแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนที่มีโอกาสจะทำกำไรได้ประจำสัปดาห์นะครับหุ้นแนะนำก็จะมีนำมาฝากกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์นี่แหละครับ